อันนี้ต่างคนต่างหน่วยเทิดขานาควรจะกล่อมให้หลับนานวันเทิดวัดดอยวันนี้เทิดตามสถานที่ของผู้ปฏิบัติเป็นเทศเช่นนั้นเหมาะสมกันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกสั่งสอนให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงต่อการปฏิบัติไม่ท้อถอยอ่อนแอบางองค์สำเร็จมรรคผลนิพพานในปากเสือก็ยังมีในครั้งพุทธกาลแต่แน่ใจว่าท่านผู้สำเร็จในปากเสือนั้นคือท่านผู้ที่มีภูมิสูงสุดจนไปถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจึงเป็นธรรมไปหมดแม้แต่เสือมากัดท่านนั้นพิจารณาเป็นธรรมจึงสำเร็จในปากเสือทำไมถึงทราบได้ว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็คือพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองประการหนึ่งท่านองค์นี้ก็เข้าใจว่าได้เคยถวายทูลถวายธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วทางด้านจิตใจว่ามีภูมิธรรมขนาดไหนไปบำเพ็ญอยู่กับเพื่อนองค์หนึ่งขนาดที่เสือโดดมากัดนั่นก็นั่งร้องบอกเพื่อนได้เพราะเวลานี้เสือกัดผมแล้วหวังทางเพื่อนก็ตะโกนบอกมาให้ท่านให้พิจารณาให้เป็นธรรมมันเป็นกรรมของท่านเองอย่างพอจากนั้นมาก็เงียบไปเลยพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองว่าเธอสำเร็จในปากเสือในขณะที่เสือกัดพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์คือทุกขเวทนานั่นเองทั้งหมดเสือก็เอาไปกินเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ควรแก่เสือแต่มรรคผลนิพพานควรแก่ท่านท่านก็รับไปไม่มีใครขาดทุนการปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัตินักบวชพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ในที่เปลือกเปลือกในที่ที่จะมีสติขึ้นในที่จะกำจัดความขี้เกียจอ่อนแอได้เพราะการดูสถานที่ต่างๆนั้นความรู้สึกของผู้อยู่นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยคือไปอยู่สถานที่นี้มีความรู้สึกอย่างนี้ย้ายไปอยู่สถานที่นั่นจะมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่สิ้นสุดความรู้สึกธรรมดาเหมือนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ทางความเพียรก็ไม่ค่อยดีไปอยู่ที่เปลี่ยวโดยลำพังตนเองและที่เปลี่ยวความรู้สึกตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติสตังนี่มันก็เป็นมาเองความขี้เกียจค่อยหายไปหายไปเพราะความจำเป็นบังคับเมื่อความจำเป็นบังคับมีเช่นนั้นสติสตังก็มาเองความภาคเพียรเพื่อช่วยตัวเองก็มาเองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นด้านระงับดับกิเลสแล้วจะทยอยมาโดยลำดับลำดาจากความตั้งใจนั้นๆคือตั้งใจในแง่ใดมันก็เป็นพลังในแง่นั้นจึงเรียกว่าความตั้งใจนั้นๆเราจะเห็นได้แม้ในวงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระพอเทศจบแล้วท่านผู้ใดจะไปเที่ยวเยี่ยมทางใดนี้ท่านสั่งสอนให้ไปหาอยู่ที่เปลี่ยวๆโน่นเขาลูกโน่นป่าโน่นไปที่นั่นแหละเป็นที่เพาะธรรมคืออย่างนี้มันเพาะที่เลยอันนี้
กินแล้วก็นอนใจขี้เกียจความนอนใจก็เป็นการสั่งสมกิเลสความขี้เกียจก็เป็นการสั่งสมกิเลสไม่เหมาะสมกับผู้มาถอดถอนกิเลสสถานที่นู่นที่ป่าที่เขานู่นเป็นสถานที่เหมาะสมกับคนขี้เกียจมีกิเลสมากๆท่านสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องธรรมะของพระบางองค์ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นที่ลาท่านไปอยู่ในถ้ำตั้งใจเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เพราะธรรมะของท่านปลุกใจให้มีความร่าเริงอาถรรพ์เวลาไปแล้วไปเห็นรอยเสือเหยียบอยู่หน้าถ้ำเกิดความกลัวขึ้นมาจนแทบจะอยู่ไม่ได้แต่ท่านก็มีสติดีท่านเท้าขึ้นไปข้างหลังที่จะออกจากมาจากท่านที่แรกท่านอาจารย์มั่นที่แรกมีความกล้าหาญทางใจทำไมมาถึงที่นี่เพียงเห็นรอยเสือเหยียบรอยเสือมันเหยียบดินเท่านั้นเป็นรอยเห็นแต่รอยมันเท่านั้นก็กลัวแล้วเป็นกรรมฐานได้ยังไงเรากล้าหาญต่อความตายถ้ากล้าหาญต่อธรรมทั้งปวงแล้วเราถึงมาสู่ที่นี่แต่เพียงมามองเห็นรอยเสือที่เหยียบไว้ที่หน้าถ้ำเท่านั้นก็กลัวตัวสั่นอยู่แล้วนี่ทำไงแต่แก้กิเลสได้ยังไงสุดท้ายท่านก็มองเห็นรอยเสือทีไรมันก็สะดุดใจขึ้นมาทำให้เกิดความกลัวเลยต้องเอาเท้าไปเขี่ยตกรอยเสือนั่นเสียแล้วมันก็ยังไม่หายกลัวความกลัวมันก็ยังมีต้องดับสันดานตัวด้วยวิธีออกจากมุ้งไปนั่งอยู่ในที่โล่งโล่งสู้กันกับเสืออ้าออกจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าเหวเลยจ้ะถ้าเผลอก็ให้ตกตรงนี้อาจจะกลัวเสือหรือจะกลัวตกเหวนี้นั่งอยู่มึนๆทีเดียวถ้าว่าเผลอแล้วก็ตกแล้วกระดูกก็จะไม่มีเชื่อมต่อกันเลยเพราะมันหน้าผานมันสูงจากถ้ำลงไปโน้นพอไปนั่งแล้วก็ตั้งสติอ้าวจะกลัวทางเสือที่เสือมาด้านหลังถ้าเสือมาก็มาด้านหลังความตายมีทั้งด้านหลังด้านหน้าจะไปด้านไหนด้านหลังคือเสือด้านหน้าคือเหวสุดท้ายจิตก็มากลัวตกเหวเรื่องกลัวเสือเลยเบาไปพอไปจนไม่มีมากลัวตกเหวตั้งสติก็อย่างเต็มที่กลัวจะเผลอแล้วสะงกแล้วก็ตกลงไปตายแหลกไปเลยพอตั้งสตินั่งภาวนานั้นจิตก็รวมเลยนั่นคือโดยที่รวมตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสิบโมงเช้าสี่ชั่วโมงนะบางทีรวมตั้งแต่ตีสองตีสามจนถึงสิบโมงเช้าถ้าวันไหนจิตรวมท่านว่าท่านไม่ได้ยินท่านบอกพอถอนขึ้นมาตะวันมันขึ้นฟ้าแล้วท่านทำไมไปเพราะปกติท่านอยากฉันท่านก็ฉันไม่อยากฉันท่านก็ไม่ฉันตั้งแต่บัดนั้นได้คติขึ้นมาจากวิธีทรมานตนแบบนี้ท่านเลยต้องหาที่เช่นนั้นเป็นที่ทรมานคือจิตใจมันลงได้ง่ายคือธรรมดาไม่ได้กดขี่บังคับอะไรมากมายนักหนาให้ลำบากลำบนเหมือนไปอยู่ในที่เช่นนั้นซึ่งมีสิ่งแวดล้อมช่วยทรมานใจแล้วจิตก็รวมลงได้ง่ายจากนั้นมาแล้วท่านบอกท่านไม่กลัวอะไรกลางคืนดึกดื่นนี้ท่านเดินขึ้นไปบนภูเขาเดินเที่ยวไปบนภูเขาเผื่อว่าไปเจอเสือเขาแล้วจิตจะได้รวมที่นั่นท่านหวังนั่นนะท่านหวังเอาจิตรวมเพราะประสบอันตรายมีเสือเป็นต้นถ้าโดยลำพังนั่งภาวนามันจิตไม่ค่อยลงพ่อไปสู่ที่ต่างๆที่ตรงไหนเป็นที่น่ากลัวท่านจะอยู่ตรงนั้นท่านนะตรงเนี้ยตรงจะได้ผลแล้วก็ได้อย่างคาดดังหมายท่านมาเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนดึกจึงชอบออกจากมุ่งแล้วก็ขึ้นบนเขาไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามร่มไม้แล้วเดินตามหลังเขา
มีอย่างนั้นทำไมแล้วได้ผลดีนะนี่คือผู้ที่เห็นผลจากการทรมานตนด้วยวิธีนี้จึงชอบนำวิธีนี้ไปใช้เสมอท่านองค์นี้เนี่ยเป็นองค์หนึ่งที่กลัวผีมากที่สุดท่านจะทรมานจนกระทั่งหายกลัวผีเลยแบบเดียวกันนี้ทรมานแบบเดียวกันกลัวผีท่านก็ไปอยู่ในป่าช้าไม่กลัวผีไม่ยอมหนีเอาจนกระทั่งหายกลัวผีสุดท้ายก็ไปได้หมดป่าช้าก็ได้ไปที่ไหนไปได้หมดเสือไม่กลัวเลยนะมีแต่จะให้จิตรวมด้วยเสือเท่านั้นทำไมนี่อุบายวิธีสุดทรมานท่านทรมานอย่างนี้ธรรมจิตรวมนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีอันใดเสมอเมื่อการหายหมดถ้าลงได้รวมขนาดนั้นแล้วร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกถ้าเหลือแต่ความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ธรรมดาของเราอย่างนี้เป็นความรู้ที่ไม่ขาดไม่หมายเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติไม่มีสองกับสิ่งใดคือพอพูดได้ก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเท่านั้นเองมีอยู่กับทุกคนเวลาถึงการมันเป็นขึ้นมาเนี่ยเราไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นได้อย่างนั้นแต่ก็เป็นขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละเมื่อพบเหมาะกับจังหวะถูกทรมานกันถูกต้องมันก็หลุดได้เหมือนเราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจเราก็ไม่ควรปล่อยวางได้เวลาใดวันรักเท่าไหร่ก็ให้พยายามเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือจิตไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าเสมอด้วยจิตนี้เลยแต่ถ้าปล่อยให้เป็นประจานยถากรรมเจ้าของไม่กำกับรักษามันก็นำความทุกข์ความร้อนมาให้แต่ถ้าเจ้าของคือสติกับปัญญาคอยกำกับรักษากดขี่หรือบังคับกันไว้ก็ปลอดภัยความสงบสุขก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบสุขเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ใดมันก็อยู่ได้เป็นไงเพราะไม่มีสิ่งมายุ่ยแย่ก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายภายในใจการที่คนเป็นไข้มีความระส่ำระสายโวนกระวายนั้นก็เพราะทุกข์บีบคั้นแสดงอาการออกมาต่างๆเพื่อเป็นการระบายคลายทุกข์คนดีจึงมองเห็นได้ชัดว่าคนไข้หนักเป็นยังไงคนไข้ไม่หนักเป็นยังไงเพราะกิริยานั้นแสดงออกเพื่อการระบายทุกข์ความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นการระบายหากเป็นนิสัยของมนุษย์ขึ้นมาทีนี้เมื่อไม่มีทุกข์แล้วก็จะไปแสดงอาการระส่ำระสายอย่างไรเล่าจิตเมื่อไม่มีทุกข์เข้าบีบคั้นบังคับก็ไม่แสดงอาการระส่ำระสายเดือดร้อนวุ่นวายนอกจากมีทุกข์เข้าไปบีบคั้นบังคับเท่านั้นเองจริงๆการฝึกอารมณ์จิตใจจึงเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้หายหรือจางไปโดยลำดับเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นต่อตัวเองแล้วก็นำความสุขมาให้มีการฝึกฝนอบรมนี้เท่านั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้จิตโดยทรงคุณค่าของตนไว้ตามคุณค่าของจิตขึ้นมีอยู่กับตัวทุกคนและนอกจากการฝึกอบรมจิตนี้แล้วก็มีทางที่จะทำให้จิตดีขึ้นเพียงความปรารถนาเพียงความบ่นเพียงคำพูดต่างๆความต้องการนั้นไม่เกิดผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากการลงมือกระทำลงมือฝึกฝนอบรมตนเท่านั้นจึงเป็นต้นเหตุอันดีที่จะยังผลที่พึงพอใจให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานทางด้านจิตภาวนาจึงเป็นงานยากผิดกับงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวคนจึงไม่ชอบทำกันเพราะเป็นงานฝืนโลกฝืนสิ่งที่เราต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นคือทำก็ต้องฝืนกันในเบื้องต้นต้องฝืนอย่างนั้นแต่เมื่อได้เห็นผลแล้วความฝืนนั้นก็ค่อยเบาไปเบาไปเดินดับต
ากฏเป็นความดึงดูดหรือความดูดดึงในธรรมเข้ามาแทนที่ทีนี้ความขยันหมั่นเพียรก็เป็นขึ้นมาเองเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในตัวเองในขณะที่ทำเป็นลำดับไปแล้วงานจะหนักเบาขนาดไหนนั้นไม่ย่อท้อมีแต่ความบึกบึนเรื่อยๆไปยิ่งเป็นงานทำขั้นสูงด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นงานที่หาความหยุดยั้งหาความพักผ่อนหย่อนจิตใจไม่ค่อยได้เลยนอกจากเราจะล้างเอาไว้หรือบังคับไว้ให้พักให้หยุดไม่เช่นนั้นจิตจะมีความเพลิดเพลินต่องานของตนเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามหลักธรรมท่านกล่าวว่าอุทัจจะคนที่เพลินในงานและผลของงานของตนจนเกินไปนั้นท่านเรียกว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนจะละได้ด้วยอรหัตมรรคนะก็อรหัตมรรคคืออะไรละได้ด้วยมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่าอรหัตมรรคงานทางด้านจิตใจตามเราคาดเราหมายเอาไว้นั้นผิดกับความจริงอยู่มากคือเวลาท่านภาวนาจิตใจของเรามีความสงบสุขไปโดยลำดับลำดับแล้วงานนั้นจะเบาลงไปเบาลงไปเราจะมีความสุขมากขึ้นโดยลำดับนี้เป็นความคาดหมายแต่พอเข้าไปถึงตัวจริงแล้วนั้นจิตมีความละเอียดเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งมีความเห็นคุณค่าในธรรมทั้งหลายคือความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับไปมากเข้าเท่านั้นนั่นแลเป็นสิ่งให้จิตมีความตะเกียบตะกายมากขึ้นไม่ลดหย่อนผ่อนคลายตัวเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ชื่อว่างานหนักแต่หนักด้วยความสมัครใจหนักด้วยความพอใจหนักด้วยความดึงดูดจึงหนักก็เหมือนไม่หนักแม้ที่สุดชีวิตก็มอบได้เพื่อทำดวงนั้นถ้าธรรมดาจะมอบไม่ได้แต่นี่เพราะคุณค่าแห่งธรรมที่ได้เห็นเป็นลำดับลำดับไปแล้วว่ามีความประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนนั่นแหละจึงทำให้จิตมีความขวนขวายมากขึ้นโดยลำดับลำดับแล้วงานก็มีเวลาว่างจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจเลยปราบเรียบหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรนั้นแล้วเรื่องงานมันก็ปล่อยไปเองงานที่ยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นเหมือนจะไม่มีเวลาว่างเลยนั้นมันว่างเองเพราะไม่มีงานจะทำงานแก้ไขกิเลสหรือถอดถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ที่จะให้แก้ไขหรือถอดถอนอีกต่อไปเลยแล้วจะหางานที่ไหนมาให้ทำมันก็เรียกว่าว่างงานแต่ว่างงานทางด้านธรรมานี้ว่างจริงๆไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกทำสิ้นเสร็จในกิจธุระนี้แล้วก็ต้องทำธุระนั้นแล้วมีหนำซ้ำก็ต้องมาซ้ำธุระอันต่อนี้อีกเพราะความจำเป็นบังคับให้ต้องทำไม่เลิกไม่แล้วก็คือจนกระทั่งวันตายแต่งานแก้กิเลสอาสวะนี้ถึงจะยุ่งยากลำบากมากมายเพียงไรก็ตามเมื่อถึงจุดจบแล้วก็จบจริงๆไม่ต้องมาแก้ไขชำระสัจฉานกันอีกต่อไปเลยท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังเสร็จจิตแล้วในพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการละการตัดถอนกิเลสที่จะพึงละพึงตัดถอนได้ตัดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ต่อไปอีกนั่นเป็นอันไม่มีนะเรียกว่าท่านว่างงานนะทีว่างจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานส่วนงานสำหรับธาตุขันธ์คือความเป็นอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ย่อมทำไปตามจริตนิสัยของท่านที่รู้ตัวเองว่าจะควรประกอบมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสมกันระหว่างชิ้นจิตกับขันธ์จะอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายไม่ขัดข้องยิ่งเย็นภายในธาตุขันธ์ท่านรู้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านจึงต้องทำความเพียรอยู่ตลอดวันปรินิพพานแต่การทำความเพียรในวาระหลังจากการตรัสรู้และบรรลุธรรมนี้แล้วเป็นงานเพื่อระหว่างขันธ์กับจิตเรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรม
เป็นความอยู่สบายในขณะที่มีชีวิตครองธาตุครองขันธ์อยู่นี้เท่านั้นไม่ใช่กิจธุระอันเป็นการถอดถอนกิเลสเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละผิดกันที่ตรงนี้พอสิ้นเสร็จธาตุขันธ์หมดกำลังที่จะเป็นไปได้แล้วท่านก็ปล่อยปล่อยไปตามความจริงของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากสิ่งสกปรกอย่างนี้เสียเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นนิพพานล้วนๆไม่มีธาตุขันธ์ก่อควรอีกเลยและให้รับผิดชอบอีกต่อไปเลยคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานนั้นจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแต่ยังต้องรับผิดชอบในธาตุขันธ์ถ้าเป็นอยู่ปูวาต่างๆนานาเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปจนกระทั่งวันปรินิพพานถึงจะได้ต่อยเรื่องความกังวลเหล่านี้เสียผิดกันที่ตรงนี้เราทุกท่านได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นอำนาจวาสนาของเราที่เคยสร้างมาดังนั้นขอให้ประคองวาสนาของเรานี้ไปด้วยความดีงามอย่าลดละท้อถอยสร้างไปจนสมบูรณ์คำที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้นั้นเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้มีภูมิสมควรที่จะเป็นมนุษย์แต่เป็นของยากกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างเราเกิดได้อย่างเราเมื่ออำนาจวาสนาพร้อมแล้วในความเป็นมนุษย์เราจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่หายากมากเกิดมาไม่พบพุทธศาสนาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยนั่นมีอยู่แยะเช่นระหว่างสุญญากับพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อองค์นั้นเป็นสุญญากับไม่มีศาสนาเลยอย่างนี้ใครจะไปทราบได้ยังไงว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงไม่ทราบก็ทำตามอำเภอใจที่กิเลสบังคับบัญชาไปเท่านั้นเพราะไม่มีศาสนาห้ามสอนให้รู้เรื่องรู้ราวในความผิดถูกชั่วดีทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เฉยๆแล้วขาดทุนประกอบกับเสียประโยชน์ในภพชาติหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยพาถึงความเป็นมนุษย์ด้วยและได้ประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างนิสัยอันดีงามไว้สำหรับตนและสร้างอุปนิสัยให้มีความแก่กล้าสามารถขึ้นภายในจิตใจด้วยความดีทั้งหลายและความดีนี้แลจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราไปสู่สถานที่ใดก็ตามเมื่อคนมีความดีภายในจิตใจแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่มีเงินติดกระเป๋าไปเป็นจำนวนมากพอกับความต้องการจะไปบ้านใดเมืองใดไปที่ไหนสะดวกสบายเพราะเงินเป็นแก้วสารพัดนึกใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนตัวของเราเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราบุญกุศลก็เป็นแก้วสารพัดนึกเราจะให้ทานรักษาศีลภาวนาชนิดใดก็ตามรวมผลของการกระทำนั้นแล้วเรียกว่าบุญด้วยกันบุญนี่แหละเป็นแก้วสารพัดนึกเรานึกน้อมอย่างไรก็เป็นมาตามความคิดความนึกของเราเพราะตนได้สร้างไว้แล้วเช่นนั้นมีบุญนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้สัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญบาปท่านสอนให้ละคือสิ่งที่ทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองท่านสอนให้ละให้ปล่อยให้วางท่านสอนให้บำเพ็ญสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเครื่องข้ามสู่อุดหนุนตนให้มีความสุขความเจริญในภพนั้นๆไม่ว่าปัจจุบันและอนาคตจะได้อาศัยสิ่งอย่างนี้จึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีในเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างกุศลธรรมมาไว้ภายในจิตใจของเราให้เพียงพอคำว่ากุศลธรรมมาหมายถึงยังไงหมายถึงกุศลธรรมคือความฉลาดในการบำเพ็ญตัวเองอกุศลธรรมมาคือความโง่เขลา
หาแต่ฟืนกับไฟมาเผาจิตใจและเผาตัวเองอยู่เรื่อยๆอุตราธรรมาคือความเฉลียวฉลาดพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีและอบรมสิ่งที่ดีให้เกิดมีขึ้นในตนชื่อว่าเป็นผู้สร้างกุศลคือความฉลาดไว้รอบตัวแล้วจะอยู่จะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาตายไปแล้วจะนิมนต์พระมากุศลามาติกาหรือไม่นิมนต์มาก็มีปัญหาเพราะเราได้สร้างเป็นภูมิของเราแล้วเหมาะกับความต้องการของเราแล้วเราจำเป็นอะไรจะต้องให้ใครตามส่งตามเสียอีกแล้วอันนั้นจึงเป็นของไม่แน่นอนเหมือนเราสร้างในตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนกว่ามากพยายามสร้างกุศลธรรมมาภายในจิตใจให้ถึงพร้อมหลักศาสนาท่านสอนไว้ว่าสัพปาปัสสะอารณังอันใดที่เป็นบาปเป็นกรรมอย่าทำกุศลสู้ประสัมปดาจงสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดในทางความดีให้ถึงพร้อมสจิตตะประโยชน์ปัญญังทำจิตของตนให้มีความผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้จะปฏิบัติอย่างอื่นผิดจากความจริงเพราะธรรมนี้สอนไว้แล้วตามความจริงไม่มีผิดมีพลาดไปไหนเลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่สัตว์โลกที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีผู้ใดจะมีความรู้ความฉลาดสามารถมาขัดแย้งคำพระพุทธเจ้าและเปลี่ยนแปลงธรรมให้เป็นอย่างอื่นตามชอบใจถ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนที่จะสั่งสอนโลกได้กลั่นกรองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแก่โลกแล้วนำมาสั่งสอนเราก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพยายามดำเนินตามพระองค์ด้วยข้อปฏิบัติสมัยทุกวันนี้ก็โลกกำลังป่วนปั่นวุ่นวายเราอย่าเชื่อโลกวุ่นวายเราจะเป็นคนวุ่นวายไปตามหากว่าโลกที่ควรเชื่อได้โลกจะไม่วุ่นวายไม่ระส่ำระสายไม่ยุ่ยแย่ก่อควรกันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่มันถ้าว่าเราจะพูดให้มันเหมาะสมจริงก็เยอะมันกำลังจะเป็นบ้ากันอยู่แล้วเวลานี้ความเรียนรู้มามากน้อยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรหาแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อควรวุ่นวายกันไปหมดทุกหย่อมย่าอย่างนี้แหละเรื่องโลกเราจะเชื่อมันได้ยังไงเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปตามการเรียนมันเป็นไปตามอำนาจของเจ้าโลภะเจ้ากิเลสตัณหาอาสวะนั่นแหละเป็นผู้บงการเป็นเครื่องมือของสิ่งนี้ทั้งหมดบรรดาความรู้ที่เรียนมาจึงไม่เกิดประโยชน์เราจึงนำเอาความรู้ที่เรียนศึกษามาให้เขาเป็นทางด้านธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนให้รับความสงบร่มเย็นเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นความที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ตายใจได้ยิ่งกว่าเชื่อคนมีกิเลสทั้งหลายคนในโลกมันมีแต่คนมีกิเลสแสดงออกมาการใดก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่เหมือนคนที่บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นแสดงออกมาด้วยความถูกต้องแน่นดำผู้นับถือผู้ปฏิบัติพอได้รับความสุขไปตามกำลังความสามารถของตนถึงนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนแม้จะได้ประสบพบเห็นความสุขความสบายการแสดงธรรมเสริมสมควรที่ขอยุติเพียงเท่านี้